เมื่อหมูป่ามองเห็นกับดักที่ผมได้วางเอาไว้มันก็จะชะล่าใจนะครับเดินเข้ามาในกับดักของผมนะครับเตรียมตัวนะครับกล้องดูจิบห่วงว้าวสวยใช่ไหมครับเพื่อนๆหน้าตาจิ้มดีมากเลยหมูก้นครบนะครับจะเป็นงูเห่าไทยเจ้างูลายสาบคอแดงนี่มีพิษรุนแรงเรารู้จักชนิดงูมันก็จะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะผมก็จะนำเจ้างูปีแก้วนี่ไปปล่อยมันแข็งแรงมากๆนะครับผมจะปล่อยมันกลับเข้าสู่ถิ่นที่อยู่อาศัยของมันนะครับนี่คืองูปิงตัวแรกของช่องสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับเอกในรายการเปิดสมองสองลูกว่างวันนี้เอกจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำกับดักคันดีดแบบใช้เหยื่อล่อกันนะครับสำหรับการดำรงชีพในป่านะครับคุณผู้ชมอาหารนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาทำกับดักคันดีดแบบใช้เหยื่อล่อกันนะครับมาเลยครับคุณผู้ชมมาดูวิธีการทำกันเลยครับมาก็นี่นะครับคุณผู้ชมอันดับแรกเราก็ต้องหาคันดีดก่อนนะครับคันดีดของผมนี่ในที่นี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ขนาดที่พอเหมาะสำหรับเราจะใช้ดักสัตว์ชนิดนั้นนะครับในกรณีที่เราจะดักสัตว์ใหญ่เราก็จะต้องใช้ต้นไม้ที่เป็นคันดีดซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับและสำหรับวันนี้เป็นเพียงแค่การสาธิตผมก็จะใช้คันดีดซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดเล็กๆนะครับที่ผมได้เตรียมเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นธรรมชาติเลยที่มีแดงสปริงนะครับอย่างนี้นี่ครับแล้วก็นี่ครับอุปกรณ์สำคัญที่เวลาเข้าป่านะครับเชือกนะครับคุณผู้ชมเราจำเป็นจะต้องนำติดตัวมาด้วยเสมอนะครับแล้วก็นี่ครับกิ่งไม้อีกหนึ่งกิ่งนะครับที่เป็นง่ามแบบนี้นะครับนี่ผมก็เตรียมมาด้วยผมไปตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อไปนะครับผมก็จะมาแต่งตัวไม้นี่ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำกับดักป่าครับเดี๋ยวเรามาแต่งไปพร้อมๆกันครับมานี่ครับผมก็จะเอาตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคันดีดผมจะใช้สั้นๆเลยใช้ไม่ยาวนะครับนี่จะใช้แค่นี้หาที่รองหน่อยก่อนนี่นะครับตัวนี้ก็อย่าทิ้งนะครับนี่เมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับลักษณะอย่างนี้แล้วมีความแข็งแรงอยู่นะครับถึงจะแตกไม่เป็นไรตัวนี้ก็เหลาให้แหลมๆนะครับให้แหลมๆหน่อยเพื่อที่เราจะตอกลงไปกับพื้นนะครับนี่เราจะได้ลักษณะแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นตัวที่เราจะปักลงไปในดินนะครับแล้วก็จะใช้สลักนะครับกับเชือกมาขัดตัวนี้ไว้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสลักของเรานะครับเดี๋ยวเรามาแต่งก่อนนี่เราก็เอาขนาดที่มันพอดีนี่ครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ของเรานะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้หนึ่งนี่ไม้ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสลัก1ตัวนะครับแล้วก็มีเชือก1เส้นนะครับที่เราจะต้องพกเข้าไปในป่าในทุกๆครั้งนะครับนี่เพื่อที่จะทำกับดักนี่นะครับอุปกรณ์ในการทำก็เป็นมีดนะครับเมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับเช็ดให้ดีนะครับเก็บเข้าฝักเพราะมันอันตรายมากนะครับทุกใบแล้วผมนะครับผมก็จะใช้นี่นะครับสมมุติตัวนี้นะครับเป็นร่องเป็นทางเดินสัตว์คุณจะเห็นไหมครับมันจะเหมือนกับทางเดินสัตว์อันนี้ผมสมมุติขึ้นนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับทางเดินสัตว์ผมก็จะใช้ลักษณะตรงนี้นะครับแล้วก็ผมเจอลูกมะม่วง1ลูกเห็นไหมครับลูกมะม่วงซึ่งผมดูในบริเวณใกล้เคียงนี่นะครับมันก็จะมีสัตว์ที่เห็นไหมครับกัดกินลูกมะม่วงนะครับเราต้องสังเกตโดยรอบด้วยนะครับแสดงว่าเราจะต้องได้สัตว์ชนิดนึงนะครับที่มันกินมะม่วงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสมมติละกันเดี๋ยวผมจะเอาลูกมะม่วงลูกนี้นี่แล้วนะครับนี่ลงนี่มานี่มดผมจะใช้ลูกมะม่วงลูกนี้นะครับสมมติว่าผมจะดักหมูป่าละกันเนาะแล้วตัวนี้ผมจะใช้ดักนะครับตรงนี้เป็นทางเดินนะครับเป็นทางเดินของสัตว์ผมก็จะปักตรงนี้นะครับปักตรงนี้เราก็จะดูคันดีดของเรานี่นะครับปักประมาณนี้ปักประมาณนี้นะครับเราอาจจะขยับไปหน่อยนะครับถ้ามันไม่ได้อาจจะขยับไปหน่อยนี่ตรงนี้เป็นทางเดินนะครับจะปักตรงนี้เลยนี่นี่ปล่อยไปก่อนนะครับเราก็ปักก่อนผู้ชมนี่ปักเลยลงไปถ้าเกิดทันจริงต้องลงไปอีกต้องลงไปอีก
อะไรทุบลงไปหน่อยแค่นี้นะครับแล้วก็จะแต่งหน่อยได้อย่างนี้แล้วนะครับเตรียมเชือกมาเลยนะครับนี่เราเก็บไว้ก่อนนี่เราเตรียมเชือกมาเลยเชือกที่จำเป็นนะครับเวลาเราเข้าป่าเราก็จำเป็นจะต้องพกติดตัวไปเสมอนะครับอาจจะใช้ในการดักสัตว์ล่าสัตว์ได้นะครับแล้วก็ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับผูกที่พักได้นะครับผมนี่ติดไปเลยนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมผมก็มักจะสำรองเชือกไว้เสมอนะครับดูที่ด้ามฝักมีดใช่ไหมครับถ้าผมจำเป็นต้องใช้ผมสามารถตัดออกมาใช้ได้เลยนะครับมาอันดับแรกก็โน้มกิ่งออกมาเลยครับนี่แล้วก็มัดเข้าที่ปลายนะครับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับตะกล้องนี่แล้วก็มัดเข้าที่ปลายเลยใช้เงื่อนที่เราถนัดนะครับใช้เงื่อนที่เราถนัดด้านอะไรก็ได้นะครับฟ้าบเข้าไปฟ้าบเข้าไปก็ลูดมาเลยที่เราถนัดตะกุดเม็ดนะครับโทษที่เราถนัดอย่าเอาให้มันสั้นสักนิดนึงให้มันยาวสักนิดนึงลายตรงนี้สักหน่อยหนึ่งเก็บป้ายนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันรูดนี่แค่นี้ก็ไม่รูดแล้วนี่ครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับนี่ปลายนะครับปลายเชือกเราก็จะต้องมาทำห่วงมัดเลยปลายเชือกเราจำเป็นจะต้องทำห่วงนะครับให้มันรูดได้นะคุณผู้ชมนี่ให้มันรูดได้เมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราจำเป็นจะต้องหาตำแหน่งในการผูกนะครับเราก็โน้มลงมาเลยนี่โน้มลงมาเลยนะครับเราจะใช้ตัวนี้ประมาณไหนนี่เราใช้ห่วงสมมติสระดักสัตว์ใหญ่เราก็ใช้ห่วงใหญ่นะครับเชือกก็ยาวหน่อยนะครับเราจะมัดตรงนี้นะครับมัดตรงนี้เราก็ได้ตำแหน่งมากแล้วเราก็มัดเลยเอาเงินที่เราถนัดครับคุณผู้ชมตะกุดเบ็ดเหมือนเดิมนะครับง่ายๆนะครับมัดเป็นเลยมัดเสร็จแล้วเราก็เก็บนิดนึงนะครับเก็บอีกทีประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้นะครับสลักแล้วมีผลไม้แล้วนะครับวิธีการดักนะครับเราก็จะเอาปลายนะครับในช่วงสั้นๆนี่มานี่เลยครับสอดเข้าไปใต้ง่ามไม้นะครับเมื่อสอดเข้าไปใต้ง่ามไม้จะได้ลักษณะแบบนี้เราเอามะม่วงนะครับขัดไว้เล็กน้อยพอนะครับเล็กน้อยไว้เล็กน้อยพอนี่เล็กน้อยแค่นี้นะครับอยู่แล้วแล้วก็นี่เลยครับห่วงที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับเราก็ลูดลงไปเลยนี่วางไว้อย่างนี้นะครับนี่นี่ครับคุณผู้ชมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นกับดักคันดีดแบบใช้เหยื่อล่อนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในกรณีที่เราดักสัตว์ใหญ่นะครับเราก็จะจำเป็นต้องใช้คันดีดตัวนี้ที่มีขนาดใหญ่และมีแรงสปริงที่มากขึ้นนะครับเชือกตัวนี้ก็ใช้แบบที่ปกติที่เราพกเข้าป่าไปใช้ในการมัดที่นอนมัดเปนะครับมัดที่ดับที่นอนมัดเปนะครับแล้วก็สามารถดักสัตว์ได้นะครับเชือกที่จำเป็นมากนะครับนี่ครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการทำกับดักของผมหลังจากนี้ไปเราก็รอนะครับรออันดับแรกเราก็จะพางหน่อยก็ได้นะครับคุณผู้ชมนี่เราสามารถพางได้นะครับพางไปเลยนะครับเพื่อให้สมจริงนะครับเราก็พางไปเลยนะครับใบไม้นี่สามารถพางได้เพื่อไม่เห็นกับดักของเรานะครับนี่พางไปเลยครับนี่ทางนะครับนี่เป็นไงครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเป็นไงดูใกล้ๆเลยครับกล้องเข้ามาดูเลยนี่ครับนี่เป็นไงสวยเป็นไงครับเรียนไหมครับก็นะครับตอนนี้ถ้าเป็นสัตว์เดินเข้ามาเพื่อจะกินมะม่วงลูกนี้นะครับสัตว์ตัวนั้นก็จะมองไม่เห็นกับดักของผมแล้วนะครับและหลังจากนี้ไปนะครับผมจะสาธิตว่าเมื่อมีหมูป่าสักหนึ่งตัวเข้ามากินมะม่วงและกับดักที่ผมได้วางเอาไว้นะครับกับดักจะทำงานในลักษณะแบบไหนนะครับเมื่อคุณผู้ชมพร้อมแล้วมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับนี่คือทางเดินที่หมูป่าจะเดินประจำนะครับมันก็จะมีร่องทางเดินอยู่
สมมติหมูป่าก็เดินมานะครับนี่สมมติเลยนะครับหมูป่าเดินมาเดินมาป๊อบมาเจอจุดนี้นะครับจุดนี้หมูป่าก็จะมองไม่เห็นแล้วว่ามีกับดักที่เราวางไว้อยู่เมื่อหมูป่ามองไม่เห็นกับดักที่ผมได้วางเอาไว้มันก็จะชะล่าใจนะครับเดินเข้ามาในกับดักของผมนะครับนี่ครับดูมันไว้ใกล้นะครับแล้วก็มันก็จะกินมะม่วงนะครับมันจะแทะมะม่วงออกมากินเมื่อมันแทะนะครับคุณผู้ชมเตรียมตัวนะครับกล้องดูกินมะม่วงเห็นไหมครับคุณผู้ชมมันก็จะทำการดีดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเป็นไงครับคุณผู้ชมดีดนะครับในลักษณะแบบนี้ก็คืออย่างที่ผมย้ำนะครับนี่ถ้าเป็นหมูป่าในธรรมชาตินะครับเราควรจะใช้คันดีดที่มีแรงสปริงในการดีดที่ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อมันดีดเยอะก็จะฟุบขึ้นมานะครับติดมันไม่สามารถไปไหนได้เมื่อเจอเงื่อนนะครับไม่สามารถไปไหนได้นี่นะครับกับดักคันดีดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจำเป็นมากๆนะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายและสามารถดักสัตว์ได้จริงครับคุณผู้ชมนี่ครับก็ถ้าคันดีดมีแรงสปริงมากกว่านี้นะครับเมื่อกับดักทำงานหมูป่าจะโดนรัดคอเข้านะครับแล้วก็จะไม่สามารถไปไหนได้นะครับเพราะว่ายิ่งดึงยิ่งตึงนะครับยิ่งดึงยิ่งตึงเห็นไหมครับยิ่งดึงยิ่งตึงมันไปไหนไม่ได้เลยนะครับก็รอหลังจากนั้นเราก็จะรอเพื่อที่จะมาจับเจ้าหมูป่าหรือสัตว์ที่เราดักนะครับนำไปประกอบอาหารในป่าซึ่งสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับนี่ก็สำหรับวันนี้นะครับกับดักคันดีดแบบเหยื่อล่อนะครับผมก็มาสาธิตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับสำหรับนักเดินป่าทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับทีมงานเปิดสมองส่องโลกกว้างเพื่อพวกเราจะได้สรรสร้างและทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมพรานเอกและตากล้องของผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ